ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะก็ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงมานำเสนอจริงๆผมเชื่อว่าณขณะนี้พวกเราคนไทยคงได้ยินได้ฟังข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะผ่านสื่อช่องทางต่างๆโดยเฉพาะโซเชียลเนี่ยเกี่ยวกับปัญหาในเรื่องของราคาข้าวนะที่ตกต่ำแล้วก็อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างแต่วันนี้จะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวข้องกับน้ำจิตน้ำใจของเกษตรกรท่านหนึ่งซึ่งต้องถือว่าน่ายกย่องและสิ่งที่เขาทำนั้นก็เพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พ่อหลวงของคนไทยทุกคนครับก็คือท่านนี้นะคะคุณสราวุธอินแพงนะคะเป็นชายหนุ่มวัย38ปีได้มีการมอบข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์16ไร่นะคะรวมแล้วประมาณ10ตันบริจาคให้กับโรงทานที่ท้องสนามหลวงนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งยังขาดเพียงแค่กำลังคนนะคะที่จะมาร่วมเก็บเกี่ยวข้าวตากข้าวโรงสีข้าวและรถบรรทุกที่จะนำข้าวไปยังท้องสนามหลวงเท่านั้นนะคะซึ่งคุณสราวุธนี้อยู่จังหวัดสุรินทร์นะคะมีเจตนารมณ์เป็นกุศลอย่างแรงกล้าที่จะเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์พันกข15นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นข้าวหอมมะลิที่เป็นข้าวเจ้ามีคุณภาพที่ดีกลิ่นหอมและนุ่มนะคะเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะพื้นที่ทั้งหมด16ไร่นะคะเป็นนาหวานและนาดำอย่างละครึ่งคาดว่าจะได้ข้าวเปลือกหอมมะลิ8ถึง10ตันด้วยกันหรืออาจจะมากกว่านั้นโดยมีความตั้งใจจะนำไปบริจาคให้กับโรงทานที่ท้องสนามหลวงเพื่อประกอบอาหารเลี้ยงประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยจะเก็บเกี่ยวได้นะคะในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนนะคะแต่ว่าขาดนะคะอย่างที่ได้เรียนไปคนที่มาร่วมเก็บเกี่ยวมาตากข้าวแล้วก็โรงสีข้าวรถบรรทุกที่จะนำข้าวไปยังท้องสนามหลวงนะคะซึ่งคุณสราวุธได้บอกว่าตัวเองนั้นได้ปลูกข้าวทั้งหมด16ไร่เป็นนาหวานครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งนั้นเป็นนาดำนะคะเป็นข้าวหอมมะลิอินทรีย์พันกข15ที่ผ่านมาแต่ละปีนะคะตัวเองเนี่ยใช้วิธีหวานอย่างเดียวจะได้ผลผลิต8ถึง10ตันและปีหน้าปีนี้นะคะปีนี้ถึงปีหน้าคาดว่าจะได้เกินกว่า10ตันนะเนื่องจากอีกครึ่งนึงเป็นนาดำผลผลิตก็คงจะเพิ่มขึ้นถึงแม้ราคาข้าวในขณะนี้นะคะจะอยู่ที่กิโลกรัมละ10กว่าบาทตามที่รัฐบาลมีมาตรการได้เข้ามาช่วยเหลือชาวนาไม่ว่าจะราคาสูงถึง20บาทตัวเองก็จะไม่ขายแต่ว่าจะมอบข้าวหอมมะลิที่ทำด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองเนี่ยถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่มาถวายสักการะเนี่ยได้รับประทานข้าวหอมมะลิพันกข15ของจังหวัดสุรินทร์ที่ขึ้นชื่อว่าอร่อยที่สุดในโลกได้รับประทานกันอีก 3-4 วันเท่านั้นก็จะเก็บเกี่ยวได้แล้วด้วยนะคะก็บอกว่าน่ายกย่องจริงๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอย่างนี้ครับผมอยากจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้ไปฟังเสียงจริงๆนะครับความรู้สึกของบุคคลที่น่ายกย่องท่านนี้กันครับชีวิตผมเนี่ยเกิดมาในรัชกาลที่9อยากจะทำ อะไรสักอย่างเนี่ยที่มันเป็นที่สุดในชีวิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้ในหลวงท่านนะครับในวาระสุดท้ายคือโอกาสที่จะทำกุศลครั้งยิ่งใหญ่แบบนี้มันไม่มีแล้วในชีวิตผมนะฮะในสมัยรัชกาลที่9หมดแล้วคืออยากจะทำให้ผู้ที่มาสักการะถวายสักการะพระบรมศพได้รับประทานข้าวหอมมะลิกข15ของจังหวัดสุรินทร์เรานะฮะข้าวหอมมะลิที่ขึ้นว่าชื่อว่าอร่อยที่สุดในโลกนะให้เขาได้รับประทานให้เขาได้มีแรงนะฮะบางทีคนมาถวายสักการะพระบรมศพเนี่ยเขามาเดินทางมาเป็นพันกิโลบางทีเขาเหนื่อยนะผมอยากจะให้เขาได้ทานข้าวที่ผมปลูกด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะครับคือมันเป็นความภูมิใจที่สุดในชีวิตของผมนะครับฟังแล้วต้องชื่นชมนะคะครับน่ารักมากผมว่าทั้งภาพและเสียงเนี่ยก็บ่งบอกถึงความรู้สึกที่มีต่อพระองค์ท่านโดยที่ไม่ต้องบรรยายนะก็ต้องขอบคุณข้อมูลข่าวสารข้อมูลรวมถึงภาพนะครับจากทาง
ข่าวสดด้วยครับค่ะก็เดี๋ยวพี่น้องชาวไทยนะคะก็จะได้ร่วมรับประทานข้าวพันกข15แพร่หาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะซึ่งเป็นข้อดีของข้าวพันกข15ที่เขาล่ำลือกันว่าอร่อยมากๆนะคะคือ1เลยทนต่อสภาพแห้งแล้งนะคะทนต่อดินเปรี้ยวและดินเค็มนะคะอายุน้อยเก็บเกี่ยวได้เร็วด้วยเหมาะสำหรับเหมาะกับสภาพที่ค่อนข้างเป็นดอนนะคะสภาพพื้นที่ฝนทิ้งช่วงหรือว่าฝนหมดเร็วหรือปลูกเป็นข้าวไร่ก็ได้นะคะคุณภาพการหุงต้มเนี่ยดีมากอ่อนนุ่มนะคะโรงสีก็จะให้ราคาพอๆกับข้าวดอกมะลิ105นะคะคุณภาพขัดสีก็ดีเมล็ดข้าวสารใสแข็งแกร่งเรียวยาวนะคะแล้วก็ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาลด้วยนะคะก็เดี๋ยวได้ลิ้มลองกันจากจังหวัดสุรินทร์นะคะจริงๆตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะที่เรานำเสนอของภาพที่ชายหนุ่มคนหนึ่งที่อาจจะมีอาชีพที่เร่ร่อนนะครับหรือแม้กระทั่งเกษตรกรที่น่าชื่นชมท่านนี้ผมว่าน่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราคนไทยทุกคนนะในการที่จะทำกุศลนะครับหรือว่าทำกรรมดีเนี่ยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านนะครับค่ะก็เป็นตัวอย่างที่ดีด้วยนะคะช่วงนี้สื่อก็ต้องขอบคุณสื่อนะคะที่นำเรื่องราวดีๆที่บางทีเราไม่สามารถรู้จักเขาได้เลยนะคะถ้าเกิดสื่อไม่นำมาเสนอให้เราได้ชมกันนะคะก็เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีให้หลายๆคนนั้นได้ดำเนินตามนะคะเชื่อว่าประเทศไทยของเรานะคนไทยก็ทำเพื่อพ่อหลวงกันทุกคนนะคะเอาละค่ะมาพูดคุยกันต่อนะคะสายสดที่024960493 024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะ4221606ไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณแหม่มค่ะเกิดวันที่7มิถุนายนปี21วันพุธนะคะเวลา 21:00 นตรงการเงินกับสุขภาพค่ะพุธกลางคืนนะครับไม่ได้ถามแต่จะเตือนเรื่องเงินด้วยขึ้นมาชัดเลยระวังเสียทรัพย์ให้กับเพศตรงข้ามระวังเสียทรัพย์ให้กับคนในครอบครัวระวังเสียทรัพย์ให้กับคู่ครองนะครับถ้ายังโสดอยู่ก็แล้วไปและอีกหนึ่งประเด็นที่บอกว่าเมื่อสักครู่ว่าไม่ได้ถามแต่จะบอกก็คือถ้าคุณมีคู่ครองคนรักเนี่ยถ้าคนรักไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะมีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์ให้คุณเลาะพวกเสื้อผ้าอภรณ์นะครับเครื่องนอนเครื่องนุ่มห่มที่อาจจะเรายังไม่ได้ใช้แล้วแต่ยังใช้ประโยชน์ได้เนี่ยนำไปแจกจ่ายบริจาคนะฮะสองเรื่องคือเงินกับคู่กรณีถ้ามีคู่ครองส่วนสุขภาพพระรหัสเสียอยู่เรือนโรคภัยไข้เจ็บก็เล่นก่อนครับหมายถึงหัวศีรษะกระเพาะตับและอีกกลุ่มหนึ่งฮะในเรื่องของระบบภายในสตรีเนี่ยอันนี้เน้นมากนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสมพรค่ะเกิดวันที่11พฤศจิกายนปี36เวลา 14:29 นาทีวันพฤหัสนะคะถามเรื่องปัญหาและอุปสรรคที่จะต้องระวังในการใช้ชีวิตรวมถึงการงานค่ะก็เน้นเรื่องคนถ้าอยู่ในบ้านก็ระวังมีปัญหากับคนที่อยู่ในบ้านถ้าอยู่ในที่ทำงานก็ระวังมีปัญหากับคนที่อยู่ในออฟฟิศนะครับคือพูดง่ายๆคนรอบข้างนะส่วนในแง่ของการทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้วัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างเสนาสนะต่างๆจะเป็นอุโบสถศาลาการเปลี่ยนก็ได้ให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอุปกรณ์ก่อสร้างอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดนะครับแล้วก็ในแง่ของคนที่เตือนไปแล้วเนี่ยสุขภาพปีนี้ระวังปัญหาพวกทางเดินหายใจนะภูมิคุ้มกันร่างกายปีนี้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีแล้วก็อาการเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกไขข้อกระดูกลำไส้พวกนี้มันมีโอกาสที่จะเป็นปัญหาในระยะยาว1ปีเช็คอัพ1ครั้งครับท่านต่อไปค่ะคุณฝนสวงนะคะเกิดวันจันทร์ที่15มีนาคมปี42ค่ะเวลา 15:47 นาทีเรียนเภสัชพยาบาลครูหรือว่าอะไรดีคะมีอุบัติเหตุไหมนะคะ อุบัติเหตุก็ต้องระวังโดยเฉพาะทางรถ2อย่างถวายของมีคมทำทานกับสัตว์ใหญ่เภสัชพยาบาลครูเอาอย่างนี้อันนี้ตามใจคนถามก่อนถ้าให้เลือกในช้อยส์ที่คุณให้มาผมเชียร์เภสัชกรเท่าไหวแต่ตามใจคนตอบค่ะถ้าเภสัชนี่คงเรียนสายวิทย์เนาะใช่ค่ะเรียนไฟแนนซ์ได้อันนี้ดีนะครับวิทย์เอ็นศิลป์ได้
ถ้าชอบทางศิลป์ร้องเล่นเต้นระบำดนตรีศิลปะการแสดงฟู้ดไซด์ก็ได้หรือจะเป็นพวกกุ๊กเชฟมืออาชีพอันนี้เด่นฝากเป็นทางเลือกครับอุบัติเหตุมีไหมคะก็ระวังอย่างที่ผมบอกโดยเฉพาะทางรถก็ทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับบ้านเลขที่74ค่ะกำลังพระเคราะห์รวมกันได้27เสา10พุธ17เป็นคู่สมพลนะเสริมในเรื่องของชื่อเสียงความเด่นดังค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสำเริงนะคะเกิดวันที่13เมษายนปี03วันพุธกลางคืนการเงินสุขภาพและความรักค่ะผมเชื่อคุณนะไม่ได้บอกเวลาผมเชื่อว่าพุธกลางคืนนะครับเพราะวันที่13เมษายนเป็นวันพุธงานขออภัยเงินสุขภาพความรักสุขภาพดูพื้นชะตาเป็นหลักนะครับเหมือนกันเลยพระหัตถ์เสียก็ปวดศีรษะเรื้อรังกระเพาะตับนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งดาวอายุก็เน้นในเรื่องของพวกคอนะคออักเสบนะครับแล้วก็ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะระบบขับถ่ายเบาหรือแม้กระทั่งปัญหาในเรื่องของต่อมลูกหมากสุขภาพทางเพศความรักถึงจะย่าง57นะฟังให้ดีถ้าโสดจะได้เจอแม้กระทั่งมีคู่ก็อาจจะมีคนมานิยมชมชอบนะก็ปีนี้จะทายดีก็ได้แต่ถ้ามีคู่แล้วก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีนะท่านต่อไปค่ะคุณน้ำตาลค่ะเกิดวันที่29ธันวาคมปี35วันอังคารนะคะเวลา13นาฬิกา50นาทีการงานต่างประเทศและการเงินสุขภาพค่ะวันอังคารถูกต้องปีนี้ถ้าทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศมีปัญหามากหน่อยนะฮะชิปก็ได้เลื่อนล่าช้าหลายอย่างไม่เป็นใจเป็นไปได้นะอาจจะต้องรอให้ขึ้นศักราชใหม่ก่อนนะแต่ศักราชใหม่ทายดีเลยงานต่างประเทศจะมีคนช่วยเหลือหน้าที่การงานจะมีโอกาสเจริญงอกงามในสิ่งที่ทำสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีช่วงนี้ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวหลังมันเกิดหมั่นตักบาตรถวายเพลพระครับท่านต่อไปค่ะคุณบัวค่ะเกิดวันพฤหัสที่7มีนาคมปี39เวลา 7:05 นาทีนะคะการงานการเรียนแล้วก็ความรักค่ะตอนนี้21นะครับช่วงอายุย่างเด่นนะจ๊ะเด่นเรื่องรักนะครับก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจแต่พื้นชะตาอยู่กับใครระวังคำพูดนะครับส่วนเกณฑ์ในเรื่องของการเรียนกับการเรียนค่ะจ้ะงานออกทรงเบื่อนะครับระวังมีปัญหากับเพื่อนและที่สำคัญเกณฑ์เรื่องการเรียนพอพ้นมีนาหน้าไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นจังหวะเวลาที่จบพอดีเนี่ยลำบากนะแต่ผมว่าไม่น่าจะใช่น่าจะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับเอาเป็นว่าผมเตือนแล้วกันเกณฑ์การเรียนในช่วงหลังมีนาหน้าไปแล้วเนี่ยมีปัญหานะพิสูจน์ตัวเองนะครับแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วคุณซื้อข้าวสารถุงถวายวัดเตือนละครั้งก็ยังดีครับท่านต่อไปค่ะคุณพิมพกานะคะเกิดวันที่18พฤศจิกายนปี38นะคะวันพุธเวลาบ่ายโมง45นาทีงานความรักและครอบครัวค่ะ18พฤศจิ38ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะคุณพิมพกาไกลเลยจ้ะลองตรวจสอบอีกครั้งลองเช็คดูนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสมชายค่ะเกิดวันที่6มกราคมปี32เวลา19นาฬิกาตรงกับวันศุกร์งานความรักตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะอุตสาหะก็อย่างที่ผมบอกแหละบางครั้งเขาบอกว่าปัตตานีเป็นกาลียังดีสักกว่าอุตสาหะเพราะกาลีมีปัญหาแล้วก็จบคนเราจบก็มีโอกาสได้เริ่มใหม่แต่อุตสาหะเข้าทำนองที่เบื่อนะเข้าบ้านแล้วร้อนพวกนี้เป็นไปได้ทั้งสิ้นฉะนั้นพูดกันให้น้อยอันนี้คือกรณีถ้ามีคู่และที่สำคัญดวงปีนี้มันจะมีเรื่องของความรักหัวใจเข้ามาข้องเกี่ยวฉะนั้นถ้ามีคู่อยู่แล้วก็ระวังปัญหารักซ้อนนะนะครับส่วนในเรื่องของงานเป็นอย่างไรงานล้อกับเรื่องของความรักแหละปีไหนรักดีงานก็รุ่งปีไหนรักยุ่งงานก็มีปัญหาครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณภาวัตนะคะเกิดวันพฤหัสที่17ตุลาคมปี06ค่ะเวลา22นาฬิกาตรงเงินไม่พอใช้นะคะอาจารย์ติดลบทุกเดือนถามว่าจะมีวิธีช่วยยังไงบ้างครับคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะส่วนใหญ่ก็คือมักจะมีปัญหาสภาพคล่องหรือหาเงินได้แต่เก็บเงินไม่ค่อยได้นะเกือบทั้งหมดที่ผมรู้จักนะฉะนั้นอันหนึ่งในแง่ของการทำบุญหลักการทางโหราศาสตร์ก็คือพยายามทำทานแก่คนชรายึดที่เลข10เหรียญ10บาท10ใบและในทางวิทยาศาสตร์ก็จงทำให้เงินสดที่เวลาเราถือครองอยู่เนี่ยสูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ผ่อนบ้านผ่อนคอนโด
นะซื้อพวกพันธบัตรพวกบอนที่แบบถอนยากๆอันนี้ช่วยได้ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณลำยองนะคะเกิดวันที่20กรกฎาคมนะคะปี26วันพุธเวลา 17:05 น.หลังปีใหม่นะคะจะออกรถได้ไหมคะก็ยังเป็นพุธกลางวันนะครับแป๊บหนึ่งจ้ะตอนนี้ย่าง34มีเกณฑ์ทำธุรกรรมทางการเงินแป๊บหนึ่งนะครับ34โอเควงกลมตกอังคารนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ทำธุรกรรมทางการเงินก็อาจจะหมายถึงการจัดไฟแนนซ์ยากหน่อยแต่ผ่านเหนื่อยหน่อยแต่ได้ลุ้นครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสิทธินนท์นะคะเกิดวันพฤหัสที่10มีนาคมปี37เวลา 8:20 น.จะสอบกรมชลประทานได้หรือเปล่าครับนะคะสุขภาพความรักและการบูชาค่ะความจริงเกณฑ์ในการสอบแข่งขันปีนี้แหมผมจะพูดยังไงดีคือผมไม่ได้หมายถึงในเรื่องของระบบอุปถัมภ์นะแต่หมายถึงว่าถ้ามีคนช่วยเหลืออันนี้พูดโดยองค์รวมนะไม่ได้หมายถึงกรมชลประทานหมายถึงในดวงของคุณเนี่ยปีนี้ถ้าในแง่ของการสอบแข่งขันเข้าทำงานหรือว่าการคัดเลือกถ้าพอจะมีคอนเน็กชันเนี่ยจึงจะมีโอกาสนะครับฉะนั้นถ้าเราไม่มีคอนเน็กชันถ้าว่ากันด้วยระบบกันตรงๆเนี่ยก็ปีนี้อาจจะต้องเพียรพยายามให้มากหน่อยนะเตรียมการให้พร้อมขึ้นกว่าเดิมฝากเสริมชะตาหน่อยแล้วกันนะครับปีจอนี้ให้คุณทำบุญในเรื่องของกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์พระอุโบสถวัสดุก่อสร้างก็ได้ครับความรักค่ะหัวใจตอนนี้ย่าง23นะย่าง24จะชัดเจนถ้ายังโสดนะจะลงตัวอย่างจริงจังในช่วงนั้นหรือถ้ายังโสดก็จะได้เจอคนใหม่ที่ถูกใจครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณแอนนะคะเกิดวันพฤหัสที่14ธันวาคมปี32เวลา 9:54 น.มีโอกาสจะเปลี่ยนงานไหมคะความรักค่ะมีฮะมีนะเกณฑ์งานใหม่ก็ขึ้นคงไม่แนะนำให้ทำบุญอะไรเพราะตอนนี้คุณผมรู้สึกว่าคุณมีสองเรื่องนะไม่คนก็ปัญหาพวกงานเอกสารนะครับก็เอาอย่างนี้เกณฑ์งานใหม่ที่ว่านั้นก็จะครอบคลุมจนถึงช่วงปลายปีนี้นะฉะนั้นก็เริ่มสมัครตั้งแต่ตอนนี้ได้หรือแม้กระทั่งถ้าคุณอดทนให้ผ่านพ้นเข้าช่วงย่าง28ไปแล้วแม้กระทั่งอยู่ที่เดิมก็ดีครับความรักล่ะคะความรักหัวใจทายหลังวันเกิดไม่ดีไม่ดีสั้นๆเลยฮะถ้ามีคู่อยู่แล้วถ้าเขาไม่ป่วยก็ทะเลาะหรือต้องอยู่ห่างกันให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวและแน่นอนถ้าโสดอยู่คนเดียวครับนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณสืบศักดิ์นะคะเกิดวันที่3กรกฎาคมปี24วันศุกร์ค่ะเวลาเที่ยงคืนครึ่งมีสินการงานสุขภาพและเสริมดวงค่ะผมเป็นห่วงเรื่องงานระวังมีปัญหากับคน2ระดับผู้ใหญ่กับเด็กนะแล้วก็เกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็มีรักษาสถานภาพให้ดีนะครับแล้วถ้าถามว่าเปลี่ยนดีกว่าไม่เปลี่ยนหรือไม่ผมอยากให้อดทนเพราะสิ่งใหม่ก็ใช่ว่าจะดีซื้อชุดสังฆทานยาถวายหรือไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้นะครับสภาพคล่องก็ไม่ค่อยดีเหมือนอย่างที่คุณถามนั่นแหละนะครับก็ทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่สุขภาพตรวจร่างกายเป็นประจำนะเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ดาวอาทิตย์เป็นดาวอายุเนี่ยก็พวกสายตาความดันระบบเลือดอาจจะเชื่อมโยงถึงอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะครับค่ะเอาละค่ะตอนนี้มีสายมาแล้วอีกหนึ่งสายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ๋าค่ะจากคุณอะไรคะสุพิมลค่ะคุณสุพิมลนะคะอยู่ที่จังหวัดไหนคะอยู่กรุงเทพค่ะตอนนี้อยู่กรุงเทพแล้วช่วงนี้ได้เดินทางไปที่สนามหลวงบ้างไหมคะก็มีที่ว่าเดินทางออกขายของตามตลาดนั้นนะคะขายอะไรคะช่วงนี้ตอนนี้ก็คือขายมะพร้าวน้ำหอมค่ะจริงๆแล้วเมื่อกี้อย่างที่เราได้เห็นในคลิปเนาะนะครับถึงบุคคลที่ทำความดีถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พ่อหลวงของเราเนี่ยอย่างณช่วงเวลานี้คุณสุวิมลมีแผนหรือว่าคิดอยากจะทำอะไรเพื่อถวายพระองค์ท่านไหมครับ
พิ่งจะทำเมื่อไม่กี่วันนี้เองค่ะอ้าวเหรอจ๊ะดีจังทำอะไรเอ่ยทำน้ำมะพร้าวใส่ถุงแจกโอ้น่ารักจังเลยดีจังเลยครับก่อนวันเกิดอยู่2วันนะคะที่ทำแจกอ๋อจังดีจังเลยคุณสุวิมลเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่28ตุลาค่ะอืมพ.ศ.ค่ะ18ค่ะเวลาเกิดค่ะ10นาฬิกา5นาทีค่ะครับก็สุขสันต์วันเกิดนะคะจ้ะก็เพิ่งผ่านไม่กี่วันนะก็สุขภาพแข็งแรงนะเพราะว่าผมเป็นห่วงนะในเรื่องของสุขภาพปีจรย่าง42นี้นะครับผมอยากให้ไปเช็คร่างกายนะผู้หญิงเลยเลข4แล้วเนี่ยยิ่งต้องระวังนะครับแล้วก็สุขภาพในระยะยาวก็พวกเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงพวกนี้หรือแม้กระทั่งเกี่ยวข้องกับพวกช่องปากนะเหงือกฟันแล้วก็พวกทางเดินหายใจพวกนี้อันนี้เป็นปัญหาในระยะยาวนะครับถ้าเป็นในกลุ่มพวกนี้อย่าชะล่าใจพยายามรีบรักษาให้หายให้เร็วที่สุดจ้ะอ่ะตอนนี้จะถามเรื่องอะไรครับเชิญเลยฮะก็ไอจะถามเรื่องไอที่ว่าเพิ่งจะออกรถมาป้ายแดงจำจ้ะตอนนี้ว่าเกี่ยวชนอยู่2รอบแล้วยังไม่ถึงเดือนเลยสีอะไรนะฮะสีดำค่ะดำสีดำไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสีดำใช้ได้นะเพียงแต่ว่าช่วงปีจรเนี้ยอุบัติเหตุก็เน้นทางรถอย่างเดียวเลยแหละแต่จะไม่หนักนะมันจะแบบถูกไหมไอเฉียวชนเนี่ยมันจะไม่หนักแต่มันจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดฉะนั้นถ้าดวงมันเป็นแบบนี้คุณเองก็ต้องระวังค่ะนะแต่ไม่หนักไม่หนักแล้วก็ฝากทำบุญเสริมอย่างนี้แล้วกัน2อย่างให้คุณไปถวายของมีคมนะซื้อกรรไกรตัดเล็บก็ได้และอีกอันนึงให้คุณซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดค่ะก็เมื่อปีที่แล้วยังคุยกับอาจารย์อยู่จ้ะค่ะก็ให้ไปถวายอะไรนะเครื่องยานะคะถวายยาอันนี้แสดงว่าคุยจริงๆใช่ไหมจ้ะพอเลยวันเกิดทักษะเคลื่อนเราก็ต้องปรับนะแล้วก็การทำบุญเราก็ต้องปรับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าปีนี้ห้ามถวายยาไม่ใช่ถวายได้แต่สิ่งที่ผมแนะนำเป็นรายการที่ควรจะถวายในปีนี้จ้ะแล้วก็อีกอย่างนึงเนาะเมื่อกี้ที่บอกว่าตรวจร่างกายแล้วนะให้คุณไปบริจาคเงินให้สถาบันมะเร็งด้วยนะครับหรือมูลนิธิเรื่องยาเสพติดก็ได้อยู่กรุงเทพไม่ยากอยู่แล้วค่ะไอเรื่องที่ว่าการค้าขายเมื่อปีที่แล้วที่คุยกับอาจารย์ว่าอาจารย์บอกให้ขายพวกพลาสติกอะค่ะที่ว่าอย่าง20อ่าฮะก็คือว่าตอนนี้กลับกลายว่าเป็นที่ว่าเปลี่ยนแปลงมาเป็นมะพร้าวน้ำหอมแทนถ้าเป็นเครื่องดื่มถ้าเป็นเครื่องดื่มอะเนาะถ้าเป็นเครื่องดื่มควรจะมีการจรมีการเดินทางบ้างอะนะมีบริการส่งหรือผมไม่แน่ใจว่ามะพร้าวน้ำหอมสามารถบรรจุขวดได้หรือเปล่าฝากขายคือตัวเราอาจจะมีการจรไปฝากขายพวกนี้ก็พอจะช่วยได้บ้างตอนนี้ก็ขายเป็นลูกบางทีก็มีบริการที่ว่าใส่แก้วให้ใส่ถุงให้ถือกลับบ้านคือไม่ต้องหิ้วลูกไปหน้าค่ะก็ลงตามตลาดนะจ้ะแม้แต่ที่คาดหวังมากกว่านั้นก็คืออย่างที่ผมบอกอ่ะอาจจะแบบแพ็คเป็นขวดแล้วไปฝากขายตามจุดต่างๆค่ะให้ตัวเรามีการจรมีการเดินทางใช่ทำสดใหม่ทุกวันประมาณอย่างนั้นนะครับก็คือไอ้เรื่องเบ็ดตะเล็ด20บาทเนี่ยคือปีนี้ดาวอาชีพมันไม่ค่อยดีมันก็เลยจะแบบคลุกคลักหน่อยแต่ว่าระยะยาวผมก็ยังมองว่ามันยังดีกว่ามะพร้าวน้ำหอมนะค่ะยังทำอยู่ด้วยหรือเปล่าฮะเบตเตอร์เลตหรือว่าเลิกไปแล้วอ๋อก็เพิ่งจะมาเริ่มทำออกรถได้ไม่ได้เดือนเนี่ยค่ะอ๋อกำลังจะเริ่มค่ะอ๋อก็ทำสินะไอ้มะพร้าวน้ำหอมจะขายอยู่ในรถที่รุ่นที่คุณเดินทางด้วยก็ว่ากันไปค่ะนะขาย2เมนก็ลงตามจุดจ้ะกับน้องสาวแฟนด้วยจ้ะค่ะนะค่อยๆขยับไปลงประจำจุดนึงแล้วก็ลงตลาดนัดตามตลาดนัดจ้ะคือยืนยันคือปีที่แล้วเงินการเงินไม่ค่อยดีถูกไหมปีที่แล้วอ่ะ
ใช่ใช่นะแต่ว่าผมถามแค่นี้แล้วกันตั้งแต่วันที่28ตุลามาเนี่ยถึงวันที่3พฤศจิกายนเนี่ย4-5วันที่ผ่านมาเนี่ยพอมีอะไรแบบดีขึ้นไหมเรื่องเงินเริ่มมองเห็นหรือยังหรือยังมาไม่ทันก็คือว่าช่วงนี้ที่สิ้นเดือนด้วยก็คือยังขัดอยู่ค่ะสิ้นเดือนแต่ผมยืนยันนะว่าปีจรเนี้ยย่าง12เนี้ยเกณฑ์การเงินจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาถามอะไรที่ว่าช่วงนี้ทุนน้อยด้วยอะไรด้วยโอ้ยปีที่แล้วอย่าใช้คำว่าทุนเลยปีที่แล้วอย่างที่บอกเงินเก่าเงินเก็บก็เอามาใช้หมดนะเอาเป็นว่าทำบุญอย่างที่ผมบอกบริจาคเงินให้สถาบันมะเร็งมูลนิธิเรื่องของยาเสพติดแล้วก็ไอ้พวกของเบ็ดตะเล็ดอย่าเพิ่งท้อนะปีแรกมันอาจจะยังไม่ได้เป้าไม่ได้ยอดแต่ระยะยาวผมยืนยันว่าดีมะพร้าวน้ำหอมทำเสริมอย่าลงทุนเยอะก็ใช้วิธีการฝากขายมีการจรมีการเดินทางสมรูปค่ะตอนนี้ก็มีคนที่ว่ามาติดต่อให้ส่งอยู่แต่ก็ยังหายเงียบไปเลยก็ไม่เป็นไรใจเย็นๆค่อยๆใช่ไม่เป็นไรไม่มีอะไรง่ายนะครับโดยการทำงานเนี่ยยากทุกอย่างโดยเฉพาะการทำธุรกิจยากมากทุกอย่างต้องอย่างที่พ่อหลวงท่านทงสอนพวกเราในเรื่องความอดทนอ่ะสำคัญจริงๆนะเก่งไม่กลัวผมว่าความอดทนเนี่ยสำคัญกว่าค่ะค่ะแล้วในที่ว่าของแฟนนี่คือเขาจะทำส่วนที่ว่าจะดีค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาก็มุ่งแต่ที่ว่าจะไปขับครัวอย่างเดียวแฟนเกิดวันที่เท่าไหร่ฮะด้วยความรวดเร็วค่ะวันที่10พฤศจิกา2521ค่ะกี่โมงฮะ13:53จะไปทำอะไรนะเมื่อกี้บอกมุ่งวันศุกร์นะครับค่ะเขาจะไปทำอะไรนะวันพุธ10สะวันพุธวันที่เท่าไหร่นะจ๊ะ10วันที่10พฤษภาคมพฤษภาเมื่อกี้ผมฟังเป็นพฤศจิกา10 พฤษภา21วันพุธ13พุธเช้าจ้ะทำอะไรนะครับเขามุ่งแต่ที่ว่าเขาจะขับรถทัวร์นะคะอ๋อก็ดีที่สุดแหละให้เขาทำเป็นพนักงานขับรถแต่ไม่ต้องลงทุนทำธุรกิจรถทัวร์นะคือของเขาเนี่ยถ้าเป็นลักษณะขับรถนะขับรถรับจ้างนะออกรถทำแท็กซี่ไปขับรถทัวร์นี่เป็นงานบริการทั้งหมดเขาทำได้ให้เขาทำแล้วก็ดาวจันทร์มันอยู่เรือนงานเขาด้วยก็ปล่อยเขาไปก็ตอนนี้เขาก็ติดเรื่องใบขับขี่ด้วยยังไม่ผ่านก็ลองดูถ้าไม่ใช่รถทัวร์ก็เป็นแท็กซี่ก็ได้ไงถ้าเป็นรถสาธารณะขนาดเล็กเนี่ยผมว่าน่าจะง่ายกว่าค่ะก็ใบขับขี่เขายังไม่ผ่านไงคะพอสอบค่ะผมไม่แน่ใจไงว่ารถแต่ละประเภทเนี่ยการสอบมันยากง่ายต่างกันไหมแต่ความรู้สึกของผมก็คือถ้าเป็นรถใหญ่มันน่าจะยากกว่าค่ะแต่ถ้าเป็นลักษณะงานบริการพวกนี้โอเคทำได้ปล่อยเขาไปให้เขามุ่งทางนี้ถูกแล้วค่ะตอนนี้เขาก็ขับรถส่งรับส่งพนักงานไปโปรดก็นั่นแหละความจริงเขาทำอยู่แล้วไงเขาทำอยู่แล้วระยะยาวยืนยันว่าดีครับเขาทำอยู่แล้วอะค่ะแต่ทีนี้ว่าเขาจะทำแบบมุ่งแบบว่าขับพวกทัวร์ต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ว่ากันไปค่อยๆขยับค่อยๆขยับค่อยๆขยับเนาะตามนั้นนะจ๊ะก็ดีนะคะก็เอาเป็นว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะก็เป็นกำลังใจให้พูดคุยกันอัปเดตกันปีละครั้งก็ดีเนาะนะคะมีโอกาสพูดคุยกันใหม่นะคะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนจะปิดเบรกนี้เราก็จะเชิญชวนนะครับพวกเราก็ขอเชิญชวนแฟนรายการนะครับร่วมกันเข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิตนะครับซึ่งก็เพื่อที่จะน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับค่ะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะในวันอาทิตย์นะคะเชื่อว่าหลายคนน่าจะสะดวกนะตรงกับวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายน2559นะคะเวลาช่วงบ่ายคือบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปค่ะก็ความจริงก็มีแฟนรายการหลายๆท่านแหละถามผมเข้ามาผ่านช่องทางต่างๆว่าอยากไปถวายให้ในหลวงแล้วตอนนี้เลือดเต็มตัวแล้วนะครับก็นี่เลยนะกำหนดการที่เรานัดหมายกันนะครับผมกับแพรแล้วก็ทีมงานก็พร้อมนะครับผมติดต่อประสานงานกับทางสภากาชาดเรียบร้อยแล้วถ้าใครสนใจก็สามารถนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะวันเบอร์โทรศัพท์นะคะ0851293697และ0831997972นะคะก็เป็นกิจกรรมที่เราทำกันเป็นประจำทุกๆ3-4เดือนใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับ4เดือนนะคะก็เวียนมาถึงอีกรอบนึงแล้วนะคะครั้งนี้ก็อยากให้แฟนๆรายการนะคะ
ไปพบปะพูดคุยกันแล้วก็ไปบริจาคเลือดนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ต้องการเลือดจ้ะก็นะอย่างที่เรียนนะครับ40ท่านแรกแล้วก็มีเสื้อสวยๆนะครับมอบให้นะเป็นน้ำจิตน้ำใจนะครับแต่การรับสมัครกิจกรรมนี้ไม่ได้กำหนดนะครับจะมากี่ท่านรวมพลังกันนะเจอกันในวันอาทิตย์ที่27นี้ครับค่ะเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนึงนะคะ0851293697และ0831997972นะคะมาเจอกันเนาะเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนสักครู่นะคะ SMS นะคะพีดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะครับ